ธรรมะสวัสดีคุณผู้ชมค่ะวันนี้รายการทำไลฟ์นะคะได้โอกาสที่จะตอบคำถามให้คุณผู้ชมอีกครั้งนึงกับคำถามที่มีอยู่ว่าเราจำเป็นต้องมีศาสนาไหมถึงจะเป็นคนดีได้ค่ะวันนี้ทางรายการนะคะได้รับความเมตตาจากพระอาจารย์อมโรภิกขุนะคะที่จะตอบคำถามนี้เดี๋ยวเราไปติดตามกันค่ะเราจำเป็นต้องมีศาสนาไหมถึงจะเป็นคนดีในความจริงอาตมาก็คิดว่าก็ไม่ต้องนับถือศาสนายอมแม่ของอาตมาเองเป็นตัวอย่างที่ดีก็ยอมแม่ไม่ได้ไปโบสถ์คริสต์และเป็นคนที่ใจดีมากก็ยอมแม่รักษาทุกๆสัตว์ชอบรักษานกหรือสัตว์ในอยู่ในสวนคนที่มีคุณธรรมชอบความสงบความดีชอบความคุศลฉะนั้นเป็นในโลกนี้ถ้าอยากจะนับถือศาสนาอะไรอะไรก็ได้ถ้าไม่นับถือศาสนาก็ได้แต่ถ้าเป็นสิ่งสำคัญที่สุดเป็นคนที่มีใจดีคนที่ชอบคุศลหลายปีมาแล้วไปประชุมกับพระดาลัยลามาอยู่ที่ประเทศอินเดียมีเป็นอาจารย์สอนในพุทธศาสนามาจากหลายๆประเทศในช่วงนั้นอยากจะมีระเบียบของอาจารย์ในหลายๆประเทศเพื่อจะเป็นอาจารย์ในพุทธศาสนาในช่วงนั้นเตรียมหลายๆคอมแล้วอยากจะปรึกษากับพระดาลัยลามาเอ๊ะนี่ดีหรือไม่ดีมีประโยชน์ไม่มีประโยชน์แล้วข้อที่หนึ่งเราบอกว่าสิ่งสำคัญที่สุดถ้าเป็นอาจารย์ในพุทธศาสนาเป็นเผยแผ่พุทธศาสนาในโลกนี้แล้วพระดาลัยลามาบอกหยุดไม่ใช่แล้วเราโอ้เซอร์ไพรส์มากทำไมท่านบอกว่าหยุดไม่ใช่อันนี้เป็นเข้าใจผิดสิ่งสำคัญที่สุดเป็นคนมีแต่ใจดี to be a good person to be a good human being นี่เป็นสำคัญที่สุดถ้าเป็นชาวพุทธชาวอิสลามชาวฮินดูชาวยูชาวคริสต์ก็แล้วแต่ก็ถ้าเป็นคอมมิวนิสต์ก็แล้วแต่ไม่เป็นไรถ้ามีใจดีและชอบความคุศลนี่เป็นสิ่งสำคัญที่สุด to be a good human beingTo be a good person, นี่สำคัญนี่นึกว่ามันเป็นหัวใจของทุกศาสนาและฉะนั้นธรรมนิกว่าก็ถ้าไม่มีศาสนาที่นับถือก็ไม่เป็นไรแต่สิ่งสำคัญเป็นนับถือความดีในชีวิตนี้เรามาสรุปกันอีกครั้งนะคะสำหรับคำถามที่มีอยู่ว่าเราจำเป็นต้องมีศาสนาไหมถึงจะเป็นคนดีสำหรับคนที่ชอบทำความดีจิตใจเป็นกุศลจะนับถือศาสนาอะไรก็ได้การนับถือความดีจึงเป็นสิ่งสำคัญของการใช้ชีวิตให้มีความสุขค่ะเชื่อว่าคุณผู้ชมน่าจะได้รับคำตอบจนหายสงสัยแล้วนะคะอย่าลืมนะคะถ้าคุณกำลังรู้สึกหนักๆหรือกำลังเป็นทุกข์อยู่ในใจแบ่งเบาความหนักความทุกข์ของคุณมาให้กับพวกเราได้ตามช่องทางตรงนี้เลยไม่ว่าจะเป็น QR code LINE หรือว่า Facebook นะคะอะไรที่อ้อมช่วยได้อ้อมยินดีค่ะ